สวัสดีครับเพื่อนหนุนใจในกิจกรรมลมแห่งความสุขนั้นในตอนที่7เนี่ยเป็นตอนที่เป็นปาฏิหาริย์เป็นอัศจรรย์ของการรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองจากตอนที่5เรารู้ถึงความอิ่มเอมใจที่เกิดขึ้นทั้งขณะที่หายใจเข้าและออกในตอนที่6เรารู้ถึงความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมลมหายใจแห่งความสุขหายใจเข้าเราก็รู้ว่ามีความสุขหายใจออกเราก็รู้ว่ามีความสุขเกิดขึ้นในตอนที่7เนี่ยเราได้รับรู้ว่าทั้งความอิ่มเอมใจทั้งความสุขหรือความทุกข์หรือความเฉยๆนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เข้ามาปรุงแต่งจิตใจของเราซึ่งเดิมสงบผ่องใสอยู่เพราะฉะนั้นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเรารู้หายใจเข้าอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตเรารู้หายใจออกนะครับเพราะฉะนั้นทั้งความอิ่มเอมใจความสุขหรือความทุกข์ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เข้ามามีผลต่อจิตใจของเราเรารู้เท่าทันเป็นอัศจรรย์ว่าเรารู้จักกันแล้วนะสิ่งที่มันหมุนเวียนเข้ามากระทบจิตใจของเราเราจะได้ไม่หลงไหลไปกับเขาหรือไม่ยึดติดไปกับเขาว่าสิ่งเหล่านั้นจะต้องคงอยู่กับเราตลอดไปเพราะฉะนั้นอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรเราก็รู้หายใจเข้าอารมณ์ความรู้สึกเป็นอย่างไรเราก็รู้ว่าปรุงแต่งจิตใจเราหายใจออกสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเราไม่ว่าจะสุขทุกข์หรือเฉยๆเรารู้เท่าทันหายใจเข้าเรารู้เท่าทันหายใจออกเพื่อนๆร่วมกิจกรรมเสร็จแล้วเขียนความคิดเห็นส่งมานะครับยินดีรับฟังความเห็นความรู้สึกความนึกคิดของพวกเราทุกคนมีความสุขอยู่กับการรู้ลมหายใจเท่าทันความรู้สึกและอารมณ์ของเรานะครับสวัสดีครับ